เป็นหนึ่งตัวนะที่เคลื่อนไหวเนี่ยเก่งกว่า Set Index อยู่แต่ตัวของ BLA ยังเป็นการเดินหน้าในทิศทางการปรับตัวขึ้นอยู่สัญญาณที่เป็นภาพสวยๆตัวสำคัญก็คือเวลาที่เราเห็นหุ้นถอยลงมาลึกเนี่ยเราจะชอบรูปแบบแบบนี้นะดีดตัวติดเส้นกดดีดตัวติดเส้นกดพอท้ายสุดยืนได้ถอยลงมาไม่ลึกแล้วก็ผ่านเส้นกดขึ้นมาตามมาด้วยการวิ่งอยู่บน Moving Average เนี่ยเมื่อไหร่เห็นภาพแบบนี้โอกาสที่จะเป็นการเดินหน้าขึ้นต่อก็มีอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับระหว่างทางตอนนี้จะถอยลงมาเนี่ยในเมื่อหุ้นเรามองว่าเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่การย่อตัวลงมาโดยเฉพาะลงมาทดสอบแถวเส้นค่าเฉลี่ยตัวหลักเส้นสีแดงของผมตอนนี้อยู่ที่สัก26บาทแถวนั้นนะครับก็อาจจะใช้บริเวณ26บาทเป็นแนวรอรับเพิ่มแล้วกันถอยไม่ตุดต่ำกว่าเส้นสีแดงยังน่าจะมีโอกาสขยับหรือว่าเดินหน้าวิ่งเข้าไปหาระดับแนวต้านถัดไปได้นะครับกรอบในตอนนี้ถ้าเทียบโลไฮเนี่ยน่าจะไปใกล้ๆ30บาทโซนประมาณตรงนั้นนะครับ